จากกระแสข่าวลือสนั่นวงการค่ะว่านางเอกดังแย่งสามีคนอื่นเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะกลายเป็นข่าวร้อนโดยนางเอกสาวบีน้ำทิพย์ค่ะถูกโยงว่าเป็นนางเอกคนดังกล่าวและฝ่ายชายที่ถูกพูดถึงค่ะก็คือฟุกชลักนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และนำเข้านาฬิกาแบรนด์หรูโดยล่าสุดค่ะฝ่ายชายได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยบอกว่าจากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องนางเอกชื่อดังแย่งสามีของเมียที่มีลูกแล้ว2คนและลูกคนที่2คือมีอายุ4เดือนและน้องบีน้ำทิพย์ถูกโยงประเด็นในเรื่องนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผมขอแจ้งผ่านทาง IG นี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะความสัมพันธ์ของผมและภรรยาเก่าที่เลิกกันไปแล้วเราตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ที่ต้องอยู่ด้วยกันเป็นเพราะเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเรื่องลูกผมและภรรยาเก่าตกลงเจรจากันว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ควรแยกกันอยู่และเรามีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ไหนในการดูแลลูกซึ่งไม่ใช่การหย่ากันอย่างที่เป็นข่าวเพราะเราไม่เคยจดทะเบียนสมรสงานแต่งก็ไม่ได้จัดเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปกันภายในครอบครัวเท่านั้นส่วนกรณีของน้องบีผมเพิ่งได้คุยกับน้องเขาหลังจากที่เลิกลาเด็ดขาดจากภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปกล่าวหาว่าเขาฉกสามีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริงน้องบีเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยและการรู้จักของเราตอนนี้ผมยอมรับครับว่าเพิ่งเริ่มคุยและกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนอนาคตจะพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตครับ